ค่ะก็วันนี้ก็มายืนยันค่ะว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากตรงนี้จริงเพราะว่ารู้จักกับทางบริษัทนี้จริงแล้วก็เหมือนกันเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างมากกว่าค่ะที่แบบว่าวันนี้ทุกคนก็จะได้รู้กฎหมายแล้วว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้แล้วหลังจากนี้เราก็ยังต้องมีการคุยกับพี่ๆตำรวจต่อว่าหลังจากนี้จะมีการรับโทษยังไงจะมีการแบบทำตามขั้นตอนกฎหมายหมดทุกอย่างถ้ามีอะไรต้องรับโทษตามกฎหมายก็ยินดีที่สุดเลยนะคะที่จะรับโทษแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อไปนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องทุกคนเลยนะคะคนที่ติดตามแย้อยู่คือแย้แบบไม่ได้ยังคิดจริงแล้วแบบมันคน follow เยอะขนาดนี้เราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่ามีใครที่ follow เราอยู่บ้างมีใครที่เอาเราเป็นไอดอลแล้วก็พร้อมที่จะทำตามนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียใจมากเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังสำนึกผิดอยู่